You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตัวสต็อกพิกกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอชิฟต์กลับมาที่ทางพี่พิสุทธิ์กับทางเฟรมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาตบด้วยสต็อกพิกในช่วงท้ายรายการนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เชิญพี่พิสุทธิ์เข้ามาเลยสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์อ่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับได้ครับวันนี้ผมมีเปเปอร์ตัว Synnex นะครับก็คือทําพวก IT Wholesale นะครับเราไปประชุมนักวิเคราะห์มานะครับก็มุมมองเป็นบวกเล็กน้อยนะครับยังแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายสิ้นปี23อยู่ที่ 21.1 บาทนะครับข้อเอาเรื่องที่ผู้บริหารเขาเล่าให้เราฟังก่อนนะครับในวันประชุมนักวิเคราะห์นะครับวันที่1ธันวาที่ผ่านมานะครับก็คือผู้บริหารยังคงเป้ายอดขายปีนี้ปี22เนี่ยอยู่ที่ 40,000 ล้านนะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธิเนี่ยมากกว่า 2% นะครับเป้าปีหน้าปี23เนี่ยแผนยังอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่มีเป้าว่าไม่น่าจะโตต่ำกว่า 10% นะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธิก็น่าจะอยู่ที่ 2% ขึ้นไปนะครับอัปเดตสั้นๆเรื่องของตัวยอดขาย iPhone นะครับไตรมาส3ดีมากนะครับไตรมาส4เนี่ยดีต่อแต่น่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่เจอเรื่องของขาดแคลนสินค้าจำได้ไหมครับเมืองจีนเขามีล็อกดาวน์ไปทุกทั่วนะครับทำให้ของเนี่ยมันเข้ามาน้อยนะครับจริงๆคนอยากซื้อเยอะนะครับแต่ของเข้ามาน้อยกว่าที่คนอยากซื้อทำให้ยอดขายอาจจะไปไม่สุดนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะอาจจะไปต่อในไตรมาส1ปีหน้า iPhone เนี่ยมันคิดเป็นประมาณ 80% นะครับของยอดขายมือถือของ Synnex นะครับยอดขายมือถือของ Synnex เนี่ยคิดเป็นประมาณ 30-40% ของยอดขายรวมนะครับอัตรากำไรขั้นต้นตรงนี้เนี่ยถือว่าต่ำนะครับประมาณสัก 3% นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว growth story ของ Synnex ในไตรมาส 4นะครับรวมถึงปีหน้าด้วยส่วนที่2ก็คือเรื่องของ IT commercial นะครับภาษาของบริษัทเขาเรียกแบบนั้นนะครับคือภาษาผมก็เรียกว่าขายองค์กรธุรกิจองค์กรนะครับตรงนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาดีนะครับเมื่อก่อนอยู่20ต่ำกว่า20หน่อยตอนนี้ขึ้นมาเป็น 25% ละของรายได้นะครับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับอยู่ 4.5% นะครับไตรมาส 4เนี่ยแบ็คล็อกแข็งแรงทั้งจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของเอกชนนะครับทำอะไรทำคลาวด์ทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับทำการอัปเกรดระบบไซเบอร์เซคูริตี้ต่างๆนะครับตรงนี้แบ็คล็อกดีมากบริษัทเนี่ยพยายามที่จะเทิร์นแบ็คล็อกให้กลายมาเป็นรายได้ให้ทันสิ้นปีนี้นะเพราะเพื่อให้ถึงเป้าหมาย 40,000 ล้านที่บริษัทตั้งเป้าไว้แล้วตรงนี้เนี่ยถ้ามาจริงเนี่ยมาจิ้นดีด้วยนะครับอย่างที่บอก gross profit margin 4.5% นะครับสุดท้ายนะครับสองอันแรกดีนะครับอันสุดท้ายเนี่ยไม่ดีก็คือ IT consumer อันนี้ทำอะไรคือขายพวก PC laptop นะครับการ์ดจอนะครับปรินเตอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะเคยดีมากๆในช่วงโควิดแต่ช่วงหลังโควิดเนี่ยไม่ดีก็เพราะว่าเรากลับไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับก็ไม่ต้องซื้อของเพิ่มแล้วนะครับเจอเรื่องเงินเฟ้อเจอเรื่องเงินบาทนะครับที่อ่อนค่าทำให้ของแพงขึ้นนะผู้บริโภคกำลังซื้อน้อยลงนะครับสุดท้ายเจอเรื่องคริปโตนะไอ้ซื้อเชื่อการ์ดจอมาขุดไปเนี่ยอันนี้หายเกลี้ยงเลยในการ์ดจอราคาตกเลยเทนะครับก็รายได้ส่วนนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 30-40% ของรายได้รวมอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 5% เรามองยังไงนะครับจากที่ผู้บริหารกล่าวมานะครับมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับปีนี้ไตรมาส4เนี่ยเรามองรายได้อยู่ที่ 11,100 ล้านเรามองกำไรอยู่ที่ประมาณ260ล้านบาทนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งไตรมาสต่อไตรมาสเทียบกับปีก่อนนะครับปีหน้านะครับบริษัทบอกว่าจะโตเพิ่มอีก 10% นะครับก็คือ 44,000 เราทํา 46,000 นะครับอัตรากำไรสุทธินะครับบริษัทบอกว่าบริษัทอยากให้ถึงประมาณ 1,000 ล้านนะกำไรสุทธินะครับถึงประมาณ 1,000 ล้านเราทำไว้ประมาณ 1,084 ล้านนะครับผมว่าก็บิดเบียดกันนะครับนั้นเรากำลังพูดถึงธุรกิจที่รายได้โตต่อกำไรโตต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอมาดูถึงเรื่อง valuation นะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ PE ปีหน้า16เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยอยู่ที่19เท่า
นะครับก็เทรดแบบมีดิสคาวนะครับผมว่าตลาดเนี่ยกังวลซึ่งก็ make sense นะที่กังวลเพราะถ้าไปดูพวกเทคทั่วโลกเนี่ยพวกที่ทำพวก distribution IT distribution ทั่วโลกเนี่ยเขาปรับยอดขายลงกันหมดนะครับเพราะประเทศในฝั่งอเมริกาในฝั่งยุโรปกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยขณะที่ประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจอย่างที่แบงก์ชาติบอกอย่างที่พวกเราพูดกันกำลังฟื้นตัวนะครับถ้าปีนี้เจอเรื่องเงินเฟ้อถ้าปีหน้าเงินเฟ้อมีผลกระทบลดลงนะครับGDP กับเงินเฟ้อวิ่งเข้าหากันวันนี้เงินเฟ้อมันวิ่งแซง GDP นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นแหละแต่เพิ่มขึ้นไม่ทันต้นทุนค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นถ้าปีหน้ามันวิ่งเข้าหากันเนี่ยหมายความว่า GDP ก็โตเงินเฟ้อลงมาผมเชื่อว่ากำลังซื้อของพี่น้องผู้บริโภคเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่เหตุผลที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เนี่ยโตต่ออีก 10% และกำไรโตยิ่งมากกว่านั้นแล้วก็จะเป็นเรคคอร์ดไฮอีกนะครับเรื่องของฐานทุนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ROE ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับการควบคุมสินค้าคงเหลือทำได้ดีนะครับเราให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี23อยู่ที่ 21.1 21.1 เนี่ยประกอบด้วยตัวธุรกิจหลักของเขา 20.17 นะเราใช้ PE 19เท่านะครับแล้วก็ตัว NCAP เราใช้ตัวเลขของทางน้องน็อตนะครับมาอยู่ที่ 0.93 นะครับเราแนะนำซื้อสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเรามองว่าข้อดีก็คือปีหน้ากำไรโตต่อนะครับทำเรคคอร์ดไฮนะครับ ROE ขึ้นต่อไม่ได้โตกำไรโตแต่ ROE ลดอันนั้นถือว่าอาจจะดีแต่ดีไม่สุดนี่โตทั้งกำไรโตทั้ง ROE อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวการเติบโตในส่วนของ IT commercial อันนี้น่าสนใจเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะนะครับแต่ถ้าฟังจากผู้บริหารเนี่ยเหมือนว่าจะเน้นตรงนี้ในปีหน้าถ้าทำได้ดีกว่าที่เราทำไว้เนี่ยอันนี้คืออัพไซด์นะครับสุดท้ายผมว่าตลาดก็ใจร้ายเหมือนกับดีเรท multiple ลงมาแรงนะครับลงมาเหลือแบบ14-15เท่านะครับทั้งที่บน growth ประมาณ 15-20% เนี่ยมันควรจะเทรดอยู่ PE ประมาณ 19-20 เท่ามากกว่าอันนี้คือความเห็นของเราครับประมาณนี้ครับโอ้พี่บุตรสรุปไปค่อนข้างดีโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่า GDP ขึ้นแต่เงินแล้วก็เงินเฟ้อกดลงเนี่ยถ้ามันเกิดภาวะนี้ขึ้นจริงๆเดี๋ยวผมขอยืมมาใช้ต่อเลยนะ พี่สุดผมถามพี่สุดนิดนึงคือแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะคือโอเคเรามาดูในอุตสาหกรรมก่อนนะก็คือคล้ายๆกับคอมเซเว่นกับซินเนกเนี่ยพี่สุดคิดว่ารอบนี้มันจะไปพร้อมๆกันทั้งโฮเซลแล้วก็รีเทลไหมหรือว่ามันจะแบบค้าปลีกค้าส่งอะไปด้วยกันหมดเลยไหมรอบนี้หรือพี่สุดคิดว่าแบบมันต้องแยกตัวครับครับเนื่องจากเราเนี่ยเชื่อเรื่องของ uneven economic recovery นะครับ okay. ใช่ไหมเราพูดกัน K shape เราพูดกันหลายครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ขายของ high end เนี่ยได้เปรียบ นะคนรวยไม่ได้รับผลกระทบนะครับคนชั้นกลางคนชั้นล่างได้รับผลกระทบมากกว่านะครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง com 7กับ cinex เนี่ยต้องยอมรับว่า com 7เนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีกว่านะครับ okay. เหตุผลก็คือขาย iPhone เป็นหลักนะครับยอดขาย iPhone เนี่ยคิดเป็น 60-70% ของยอดขายรวมเมื่อเทียบกับตัว cinex เนี่ยซึ่งต่ำกว่าเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 25-30% เองนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย com 7ดูดีได้รับผลกระทบต่ำกว่านะครับดังนั้นนั่นคือการแก้เกมของ cinex ก็คือในเมื่อฉันมี iPhone น้อยฉันไปเล่นลูกค้า B2B ดีมั้ยเพราะ B2B ถือเป็น high end เหมือนกันนะถูกป่ะเพราะเป็น corporate นะครับแล้วเนี่ยตรงนี้จะมาเป็นตัวเสริมที่ทำให้ Cinex เนี่ยปีหน้าถ้าเขาทำสำเร็จก็ถือว่าทำได้จะถือว่าน่าสนใจขึ้นมานะครับแต่ต้องติดตามดูอันนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการเหมือนกันระยะสั้นๆถ้ามองจากสิ่งที่มีตรงนี้Home 7ดูปลอดภัยกว่าในแง่ของฐานความสามารถในการเติบโตนะครับตอบแบบนี้ครับครับพี่สุดแล้วผมถามอีกครั้งนึงคือต้องบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพอดกราฟของราคาคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะตัว Bitcoin เนี่ยที่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาซินเนกที่ตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมของการขายการ์ดจอเนี่ยบูมมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเลือกที่จะมีการซื้อการ์ดจออัปเกรดการ์ดจอซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อเอาไปทำเป็นเหมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขุดเหมืองออกมาตอนที่บิตคอยน์มันบูมครับพี่แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่บูมเนาะแล้วก็ราคาของบิตคอยน์เนี่ยถ้าพูดตามตรงคือยังต่ำกว่าเบรกอีเวนต์พอยต์อีกนะครับทั้งเหมืองแบบเก่าและเหมืองแบบใหม่นะไอธุรกิจตรงเนี้ยพี่พิสุทธิ์คิดว่าแบบมันยังจะกดตัวซินเนกอยู่ไหมหรือพี่สุดคิดว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้บูกับมันตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่สุดแชร์ในมุมมองเซกเมนต์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับครับก็ถ้าจำได้เนี่ยตอนตัวซินเนกเนี่ยเราเคยแนะเชียร์ซื้อ
แล้วเราก็ดาวเกรดเป็นขายตอนที่ตัว PE มันวิ่งขึ้นไป30เท่าครับเรามองว่าตรงนั้นเนี่ยตลาดเครซี่เรื่องคริปโตมากเกินไปซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยพอมันไม่มีราคามาตรฐานเนี่ยเวลาความต้องการมันเข้ามาเยอะๆเนี่ยหน้าร้านเนี่ยมันขึ้นราคาไม่รู้เรื่องเลยนะครับจากต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่กี่พันบาทขึ้นเป็น 5-6,000 จนถึง 10,000 อันนี้ใครถ้าใครเล่นการ์ดจอเนี่ยน่าจะเห็นนะครับงั้นตรงนี้มาร์จิ้นเนี่ยมันอ้วนมากนะครับแต่ตรงภาพตรงนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันอยู่ไม่นานหรอกนะครับตรงนั้นเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการอยู่แล้วนะครับเท่าที่เราเช็คจากทางบริษัทเนี่ยตอนที่ดีสุดๆเนี่ยการ์ดจอก็คิดเป็นรายได้แค่ประมาณสัก 5-6% ของรายได้รวมซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 15-20% จากปกติอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับตรงนี้ภาพนี้วันนี้หายไปแล้วนะครับข้อดีก็คือเราไม่ได้ใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะครับ okay. อีกอย่างนึงก็คือบริษัทเองก็รู้ก็มองเห็นแล้วก็พยายามที่จะหาตัวธุรกิจอื่นเข้ามาชดเชยในส่วนของอัตรากำไรตรงนี้ที่หายไปนะครับข้อสุดท้ายก็คือเราดูที่ ROEนะครับแม้ว่าอัตรากำไรมันจะลดลงแต่เขาหมุนสินค้าได้เร็วขึ้นนะครับเขาบริหารจัดการตัวโครงสร้างเงินทุนได้ดีขึ้นทำให้ ROE เนี่ยเขาไม่ลงผมว่านั่นคือสิ่งที่มองว่าผู้บริหารเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับผมโอเคได้ครับที่สุดแล้วแนะนำ valuation ประมาณนะคือต้องยอมรับนะว่าผมไม่ได้กลับไปเทรดแบบ new high แต่ว่าวันนี้ผมขอทำความเข้าใจหน่อยคือเรากลับมาแนะนำ Cinex ซื้ออีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่า valuation ที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ ROE ที่พี่พิสุทธิ์บอกว่าเฮ้ยมันยังยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะถึงแม้ว่าบางธุรกิจจะหายไปเนี่ยผมก็ได้ถูกไหมครับพี่แล้วก็พี่พูดสรุปเรื่องของราคานิดนึงว่าเราคิดว่ามันควรจะขึ้นไปเทรดประมาณไหนครับได้ครับถ้าดูเทียบช่วงก่อนโควิดนะหุ้นตัวนี้ก็เทรดอยู่เรนจ์10-15เท่า PEนะครับตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ ROE ประมาณสัก 10-15% เหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็รายได้กับกำไรก็เล็กกว่านี้เยอะนะครับ net margin ต่ำ 2% นะครับณวันนี้มองไปข้างหน้า3ปีเนี่ยเราให้ตัว ROE เนี่ยอยู่ประมาณ 20% บวกลบอยู่ตรงนี้นะครับ net profit margin เนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.2%นะครับแล้วก็ตัวรายได้กำไรโตต่อเนื่องแต่แน่นอนบนฐานใหญ่ขึ้นก็จะโตช้าลงดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่า PE ที่15เท่าซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะถูกไปนะครับเราให้ PE อยู่ที่19เท่าครับอย่างไรก็ตามวันนี้หุ้นเทรดอยู่16เท่า PE คือถ้าสมมติเราผิดตลาดบอกว่าเทรด15เท่านะครับดาวไซด์ก็จะมีจำกัดแต่ในทางกลับกันถ้าเขาสามารถ deliver สิ่งที่เขาบอกกับเราได้โต 10% net margin อยู่ 2% บวกๆนะครับกำไรโต 15-20% เนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะให้มูลค่าแล้วก็ re-rate PE กลับขึ้นมา 19-20 เท่าเองนะครับผมคิดประมาณนี้ครับโอเคชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับสวัสดีครับใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนั่นก็คือตัว Cinex นะครับคือห่างหายกันไปนานสำหรับตัวนี้นะครับพี่สุดก็เลยดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามกันได้นะแล้วก็ valuation ทุกอย่างสามารถติดตามได้ในpaper แล้วก็ติดตามรายการเราฟังย้อนหลังได้นะครับโอเคมาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่เถียงกันเป็นวงกว้างเยอะมากนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เฟรมเข้ามาพูดแฟกต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่มุมมองของเราว่าเราอยู่ในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับสวัสดีครับเฟรมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับครับผมก็จริงๆกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมพูดเรื่องประเด็นที่น่าจะเป็นที่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของค่า FT นะครับว่าทางกปช.เนี่ยมีอยากให้ตึงค่า FT แล้วก็ให้ทางปตท.เนี่ยมารับภาระแทนช่วง4เดือนแรกเนี่ย 6,000 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับก็จริงๆผมลองไปนั่งคำนวณดูนะครับผมก็ลองไปศึกษาตัว study case ของตัว Egate นะครับว่าเขามีทำสตาร์ทดีเคสออกมาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้า FT มันเท่านี้เนี่ยเขาต้องรับภาระเท่าไหร่นะครับเราก็เลยลองคำนวณย้อนออกมานะครับว่าถ้ามันไม่มีการขึ้นค่า FT จริงๆเนี่ยอีแกตน่าจะต้องรับภาระตัวนี้ในช่วง4เดือนนะครับซึ่งผมคำนวณออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 12,000 กับ 1-13,000 ล้านบาทนะครับต่อ4เดือนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคำนวณมันจริงๆถ้าเอาคำนวณละเอียดแบบถูกต้องเนี่ยมันจะคำนวณได้ยากแหละแต่นี้ก็คร่าวๆนะครับซึ่งถ้าตัวเลขมันออกมาแบบนี้แล้วดูเหมือนกับว่า
เงินที่ปตท.จะช่วยเหลือเนี่ยสักประมาณ 6,000 ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่ช่วงต้นปีเนี่ยเดือนมกราถึงเดือนเมษาเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทางกกพ.เนี่ยจะปรับขึ้นค่า FT เหมือนกันนะครับซึ่งด้วยตรงเนี้ยแล้วเนี่ยเราก็เลยลองมาดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเนี่ยตลาดตอนนี้มันเขาอาจจะแฟกเตอร์อินไปแล้วว่าเอ้ยโอ้ค่า FT มันไม่น่าจะขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดกับข่าวว่าเอ้ยค่า FT มันเกิดขึ้นเกิดสามารถขึ้นได้จริงๆเนี่ยตัวไหนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะครับก็มันจะมี2ตัวนะครับในบรรดากลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นตัวโรงคอนเวนชั่นแนลขนาดใหญ่นะที่ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะมี2ตัวก็คือจะเป็น Big Grim นะครับตัวที่1นะครับจะได้เยอะแล้วก็รองลงมาจะเป็น GPSC นะครับเหตุผลที่ Bgrim กับ GPSC เนี่ยได้ประโยชน์จากการขึ้นค่า FT เยอะเพราะว่าในพอร์ตของเขาเนี่ยมีโรงไฟฟ้าประเภท SPP นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้า SPP อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีการขายไฟฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งราคาขายให้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันลิงก์กับค่า FT อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยก็จะเป็น2ตัวที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าหากว่าค่า FT เนี่ยมันมีการปรับขึ้นนะครับทีเนี้ยก็อยากให้มองต่อไปว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่ามาขอว่าค่า FT มันน่าจะขึ้นแน่ๆหรือประมาณนั้นเราแค่มองว่ามันมีโอกาสนะที่มันอาจจะปรับขึ้นได้เพราะว่าตัวภาระของปตท.เนี่ยภาระที่ปตท.มาช่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอเท่าไหร่ นะครับผมแต่ว่าถ้าในอีกมุมนึงเราลองคิดในกรณี worst case ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแหละค่า FT มันคงไม่ขึ้นหรอกนะครับถ้าในกรณีนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าก็ในช่วงระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะเพราะว่ากำไรเนี่ยผมมองว่ากำไรในช่วง Q3 ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นจุดบอททอมแล้วนะครับด้วยการ3เหตุผลนะครับอันแรกก็คือช่วงราคาแก๊สในช่วงไตรมาส3นะครับถ้าเราไปดูราคาแก๊สสปอต LNG เนี่ยมันเคยไปพีคอยู่แถวๆ60กว่านะ68เหรียญ นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก32เหรียญได้ละประมาณนั้นนะครับมันก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ต้นทุนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถูกลงนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่2นะครับตัวรอบปลายปีเนี่ย FT รอบปลายปีมันขยับขึ้นละฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยราคาขายไฟที่ขายให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือต่างๆเนี่ยของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ FX นะครับที่เราจะเห็นว่าไตรมาส3เนี่ยFX เนี่ยมันไปพีคอยู่แถวๆ38บาทเลยนะครับFX นี่หมายถึงบาทต่อ USD นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นบาทมันก็เริ่มแข็งขึ้นมาแล้วแล้วก็ด้วยกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีหนี้สกุลดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายตัวก็รับรู้ลอสจากการจากตัว FX เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าให้ผมเนมชื่อตัวที่ลอสเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี3ตัวหลักๆนะครับก็จะมี Echo นะครับมี Gulf แล้วก็ตัว Bigrim นะครับซึ่งถ้าเงินบาทกลับขาเป็นแข็งค่าแบบนี้ก็น่าจะมีการรับรู้ FX Gain เข้ามาในช่วงไตรมาส2ไตรมาสข้างหน้านะครับก็จะเป็นสักประมาณ3ตัวอย่างที่ผมพูดไปประมาณนี้ครับพี่บอมครับเฟมแล้วผมถามนิดนึงคือต้องบอกว่าคือจริงๆเราก็มันโรงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในกลุ่ม anti commodity นะครับที่เราชื่นชอบด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะเราไปดูในงบการเงินบ้างครับเฟรมคือ Q4 เนี่ยสมมติว่าเราอย่างตอนนี้เราพูดถึงเอา SPP เพียวๆไปแล้วกันนะ GPSC กับ Bigrim นะครับเฟรมคิดว่าเฮ้ยซื้อได้ทั้งคู่หรือเปล่าแล้วงบ Q4 จะเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนได้เสียประโยชน์จากเรื่องของ FT ขึ้นดอลลาร์แข็งบาทแข็งอย่างเงี้ยมากกว่ากันครับหรือว่าเฟรมคิดว่าทั้งคู่ได้เลยเบื้องต้นคือทั้งคู่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเพียวเพลย์ที่แบบได้เยอะกว่าเนี่ยผมมองไปที่ Bigrim จะได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าสัดส่วน SPP ในพอร์ตเนี่ยของ Bigrim เนี่ยประมาณสัก 70% ของทั้งพอร์ตนะครับGPSC อยู่แค่ 35% ของทั้งพอร์ตเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ย FT รอบปลายปีที่มันปรับเพิ่มขึ้น Bigrim จะได้เยอะกว่านะครับนี่อันที่1 นะครับอันที่2ก็คือ FX ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ไปแท็กดูย้อนหลังว่าถ้าดูสัดส่วนหนี้สกุล US เนี่ยของ Bigrim เนี่ยมีสัดส่วนที่เยอะกว่าของ GPSC นะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามี loss เยอะนะครับแต่ว่าถ้า Q4 เนี่ยเงินบาทแข็งค่าเนี่ยอาจจะรับรู้เกณฑ์ซึ่ง Bigrim ก็น่าจะรับรู้เกณฑ์มากกว่าตัว GPSC ครับโอเคได้ครับเฟรมวันนี้ขอบคุณทางเฟรมมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ